เรียนกันเลยว่าเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยงดแบบไม่มีกำหนดขอดูสถานการณ์วันต่อวันแต่ลุมพินีหายห่วงครับนะครับว่ามีมวยแน่นอนอังคารกับศุกร์ใช่ครับนะครับส่วนสัปดาห์เนี้ยที่ราชดำเนินเขางดไปเลยสัปดาห์นี้ที่ราชดำเนินไม่มีมวยนะครับก็รับมวยในรายการของวันพุธแล้วก็พฤหัสเนี่ยต่างแยกย้ายไปหารายการลงแล้วครับนะอย่างวันนี้ก็มีนะอย่างแป๊ะเท่งกับก้องพบเนี่ยยกมาจากวันพฤหัสก็จริงๆจะชกในวันพฤหัสนะครับยกมาเลยก็ถือว่าเป็นผลดีของโปรโมเตอร์ที่จัดในวันนี้นะครับเอาละครับคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะคุณฮอกคุณออสครับครับมาจัดกับคุณฮอกสะเพลินก็เป็นคู่ที่4ในรายการครับเชิงพิชิตชอโคยุฮะอิซูซุหรือชื่อว่าซามาแอร์ครับซามาแอร์วันนี้ใช้ซามาแอร์ครับครับเจอกับแบงค์ไทยสิทธิ์สองพี่น้องครับแบงค์ไทยนี่เขาบอกว่า13ไฟหลังนี่ชนะรวดเลยครับโหดจริงๆนะครับส่วนซามาแอร์นี่ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับแพ้คะแนนขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลมาเปลี่ยนชื่อครับวันนี้พิกัดเล็กๆ108ปอนด์รูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงครับคุณน้อยครับกรรมการสับเรื่องเก่าเกลี้ยงเป็นผู้ห้ามบนเวทีวันนี้นักมวยค่ายชอโคยุฮะอิซูซุนี่มาต่อยกันหลายคนเลยครับยกค่ายมาเลยไหมครับนี่ครับเดินขู่เลยครับทางด้านซามาแอร์เป็นมวยเตะถีบครับร่างกายดีสำหรับซามาแอร์เขาบอกวงไหนก็ใช้ได้ส่วนแบงค์ไทยครับมวยเตะมีหมัดนะฮะต้องระวังเลยอาวุธแรงครับแบงค์ไทยและช่วงหลังนี่สดจริงๆครับนะนี่ครับโอ้โหมีจามเข้าไปด้วยศอกทักทายแรงๆเลยครับทางด้านแบงค์ไทยอะไรครับสมาแอร์เดินวางแข้งขวาสับให้โชคกรรมการสำเริญเก่าเกลี้ยงโอ้โหแล้วทรงผมก็ทรงเดียวกันเลยครับคุณน็อตครับตัดร้านเดียวกันนัดกันมาหรือเปล่านี่โอ้ยศอกซ้ายมาหมดยกที่2ครับเกือบจามก่อนจากเลยยก2นี่เล่นของมีคมแล้วนะครับมีศอกครับเอาศอกมาด้วยต้องบอกว่าต้องติดตามดูเลยครับคู่นี้ครับฟันกันเห็นเลยครับเอ้าแปลกแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเปิดมายกที่3นี่เลือดมาเลยอาบเลยครับก็ปลายยกที่2นี่ทางด้านสมาแอร์โดนศอกของแบงค์ไทยไปถูกต้องครับอะไรครับยกนี้เปิดมาไล่ต่อยเลยครับทางด้านสมาแอร์เลือดออกชักจะบ้าอะไรครับต้องบอกว่าชักจะบ้าเลือดแล้วนี่ครับแบงค์ไทยนี่ก็รอดักหมัดจับได้ศอกหุ้ยแต่ยังไม่ถึงครับครับอะไรครับสมาแอร์วางแข้งขวาต่อยหมัดด้วยครับแต่โดนสวนมา นี่ครับเตะซ้ายต่อยอุ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้โหเลยเราเสียไปแล้วแล้วนี่เป็นคู่ที่4นะครับคู่ที่4ของรายการ2ยกผ่านไปครับทางด้านแม้ใครได้เปรียบ2ช่วงตัวครับคุณน็อตครับก็สามารถเรียกเลือดจากศีรษะนะของสมาแอร์ได้ครับแฟนมวยก็มองอนาคตเลยครับสมาแอร์นี่ตอนนี้คึกแล้วครับแล้วเลือดไหลมาเยอะเลยทีเดียวไม่ได้เขินนะครับที่หน้าแดงนี่เลือดนะครับโดนเทครับออกมาใหม่ครับเดินไล่เลยสมาแอร์มีหมัดขวาจับได้ครับแบงค์ไทยว่าไงโอ้ยสวนขวามาเลยเต็มๆครับดูแกนิ่งจริงๆครับทางด้านแบงค์ไทยดูครับโอ้ดูเล่นต้องบอกว่าล่อให้สมาแอร์เข้ามาแล้วครับเป็นมวยจังหวะ2ที่อาวุธหนักครับเตะได้จับได้ครับนี่ครับโอ้โหยัดเข้าไปไม่ละความพยายามสมาแอร์เดินต่อโอ้โหแข้งซ้ายมาได้เหมือนกันแต่เข้าไปที่ซุ่ม4ซุ่ม5ต้องระวังอาวุธสวนมาแล้วครับดูครับไม่ให้เข้ามาเลยโอ้โหเลือดไหลนี่เข้าตาด้วยกรรมการต้องห้ามก่อนครับไปดูครับโอ้โหโอ้โหเลือดไหลเยอะจริงครับดูครับบางทีถ้าสภาพแบบนี้ไปเดินแถวหน้าเวทีได้ดำเนินไม่ได้อะตอนเนี้ยทำไมครับโดนไล่แน่ๆโอ้โหโอ้โหดูครับกรรมการก็ยังให้ชกต่อนะนี่ครับโดนเลยครับขวาแต่สมาแอร์นี่ก็ถือว่าหัวจิตหัวใจใช้ได้ยังเดินชนอยู่ครับ
เป็นคนอื่นนี่เห็นเลือดเยอะประมาณนี้นี่ถอดใจแล้วเป็นลมกับนี่ครับโดนอีกแล้วโอ้โหแล้วยิ่งไหลออกมาคือนักมวยยิ่งร่างกายดีเลือดมันยิ่งไหลออกมาเยอะครับมันสูบฉีดเอาไปครับมันไม่แน่ครับคู่นี้เพราะว่าทางด้านสมัยนี้ได้ลูกบ้าแล้วโอ้โดนหมัดรัวต่อย1 2 3เลยครับได้สวยเตะซ้ายไปหลุดต่อยมาหลุดอีกตานี่ชักจะมองไม่ค่อยเห็นทางเหมือนกันครับแบงค์ไทยนี่รอล่อเป้าแล้วครับใช้จังหวะ2หลบแล้วดึงสวนหมัดขวาโอ้โหถีบสกัดอีกนี่ครับเตะซ้ายพยายามจะต่อยมาแต่มีบวก2นะครับแบงค์ไทยนี่ครับนี่ถีบไปก่อนเลยดูก็เอ้ามีบวกมีแลกมีสถานการณ์ที่ก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆแล้วครับแบงค์ไทยก็รอจังหวะ2อย่างเดียวไม่เข้าไปมั่วแล้วครับนี่ครับเตะหลุดมาโดนเลยโอ้โหหมดยกที่3ครับไป25ช่วงตัวเลยแต่ละดอกที่จัดให้ต้องระวังนะไปบวกแบบนี้ก็อันตรายทีเดียวครับสำหรับแบงค์ไทยอย่าประมาทนะหมัดมวยนี่โดนโป้งเดียวอาจจะหล่นได้นะครับคุณน็อตและสมาแอร์นี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วด้วยครับต้องแลกแล้วโอ้25ช่วงตัวไปกันยาวๆเลยครับกลับมาดูยกที่4ครับว่าจะแก้เกมยังไงครับสมาแอร์เป็นรองถือว่าเยอะเหมือนกันนี่ครับแบงค์ไทยดักแล้วครับเดินถีบนี่ครับสวนหมัดมาครับแบงค์ไทยเป็นมวยที่นิ่งเหลือเกินครับโอ้โหดูครับอนาคตจำชื่อนักมวยคนนี้ไว้เลยครับแบงค์ไทยโอ้โหดักศอกเอาละครับเดินหน้าทำต่อเนื่องครับสมาแอร์โดนขวางไว้กดไว้ที่แผลดูครับต่อยขวาอีกทีนึงเรียกเลือดเลยนะกดย้ำเข้าไปอีกครับนี่ครับโดนเตะไปอีกแล้วเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้แม่นยำครับเตะซ้ายมาก็ติดโอ้โหดูครับอาวุธนี่มองเห็นหมดแล้วนะด้านแบงค์ไทยเอาอีกแล้วครับกรรมการต้องแยกเพราะโอ้โหเลือดเนี่ยออกมาเยอะเหลือเกินต้องให้แพทย์สนามนี่ดูหน่อยไหวไม่ไหวครับแล้วดูครับกดดูแผลก่อนครับดูแทบจะติดผ้าเอายังได้ครับแม่ยังสู้ต่อไหวไอ้น้องสู้ต่อครับสมาแอร์ไก่หัวใจอะไรครับสมาแอร์ก็ยังเดินอยู่ครับวางแข้งซ้ายถีบโดนสวนด้วยหมัดเลยครับแล้วก็ถีบไปโอ้โหหล่นไม่หล่นเอาครับลุกขึ้นมาสู้ต่อสมาแอร์ว่าไงไล่ขย่ำเลยครับแบงค์ไทยแต่เลือดมันเข้าตาโอ้โหแล้วสวนศอกกันครับจังหวะนี้นี่ครับไล่ขย่ำเลยครับต่อยหมัดโอ้โหไม่เอาแล้วครับจบเลยโอ้เห็นท่าไม่ดีกรรมการก็มองว่าโดนเยอะเลยครับแล้วหมัดสุดท้ายขวาตรงนะครับครับแบบนี้อันตรายครับคุณน็อตครับอันตรายทีเดียวครับจบเลยครับก็เป็นทางด้านแบงค์ไทย12พี่น้องครับเอาชนะที่